กรณีที่คุณสมิยาลองนะครับเรื่องสถานกรณ์เนี่ยมันเป็นปกติที่จะตั้งบุคคลภายนอกมาเป็นกรรมธิการผมก็เรียกกลับเรียนอย่างนี้โดยเบื้องต้นตั้งแต่ปี2560-61ไปพลิกดูได้เลยก่อนการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ผมเป็นคนหนึ่งที่ทำหนังสือยื่นเข้าไปที่กกต.เพื่อให้พิจารณากรณีปิยบุตรแสงกนกุลเคยเป็นคณะนิติราษฎร์แล้วจัดแก้ไขมาตรา12ถามว่ากรณีคนที่จะไปเป็นกรรมาธิการหรือวิสามัญหรือการมาธิการชุดหนึ่งชุดใดก็ตามก็ต้องอยู่ภายใต้จริยธรรมของส.ส.และการมาธิการปี2563เพราะฉะนั้นบุคคลนอกก็สามารถเป็นได้แต่การที่จะเป็นนั้นบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตามที่1ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ2ไม่ขัดต่อกระบวนการจริยธรรมปี2563แต่ผมไม่ได้บอกว่าคุณธนาธรขัดนะแต่ผมก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณธนาธรขณะนี้นั้นท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรก็โปรดพิจารณาได้วินิจฉัยว่าขัดหรือไม่ขัดแต่ผมชี้ว่ามีบางข้อของจริยธรรมปี2563นั้นขัดต่อจริยธรรมที่จะแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีนโยบายหรือเคยมีคดีเกี่ยวกับในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับคดีอาญานั้นผมเข้าใจว่าขัดต่อจริยธรรมครับกรณีคุณพิธาครับที่ถามเรื่องการรับเงินเดือนหรือไม่หลายคนก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันควรจะได้รับแล้วเพราะว่าเรื่องนี้เป็นทางสภาเป็นคนพูดเองว่าต้องรับเงินเดือนก่อนละถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ในเมื่อผมถามว่าคุณพิธาและผู้ช่วยได้ทำงานอะไรไหมครับในระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาประเด็นที่1นะประเด็นที่2ในเมื่อจะสร้างมาตรฐานใหม่ของพรรคก้าวไกลผมก็มองว่าคุณต้องสร้างมาตรฐานด้วยเพราะไม่ใช่คุณพิธารับคนเดียวนะที่จะช่วยอีกประมาณ8คนที่ต้องรับเงินเดือนซึ่งเป็นเงินจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนสิ่งนี้ผมไม่ได้ไปแจ้งความหรือดำเนินคดีแต่ผมถามในเรื่องของจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางด้านการเมืองว่ามีความเหมาะสมขนาดไหนอย่างไรเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมารยาทเกี่ยวกับจริยธรรมที่ผู้ที่เป็นส.ส.สมควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อกี้ได้เปรียบเทียบกับพลเอกประยุทธ์นะคะตอนพลเอกประยุทธ์ถูกพักการเป็นหน้าที่เนี่ยตอนเขากลับมาคือเขาได้รับเงินเดือนย้อนหลังไหมคะหรือว่าผมยังไม่ทราบว่าได้รับเงินเดือนย้อนหลังหรือไม่แต่ผมก็มาเปรียบเทียบว่ากรณีของพลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในขณะนั้นท่านเป็นนายกนะท่านมีอำนาจท่านมีหน้าที่รับผิดชอบที่กว้างไกลและในขณะเดียวกันในเรื่องของประเด็นการตีความก็สามารถมองเห็นอยู่แล้วว่าขณะนั้นครบหรือไม่ครบเพราะฉะนั้นในประเด็นขณะนี้ก็คือความแตกต่างกันก็คือว่าในกรณีของคุณพิธานั้นศาลรัฐธรรมนูญก็ได้อธิบายอย่างชัดเจนในวันพิจารณาว่าที่มันล่าช้าเพราะว่าคุณพิธาเองก็ขอผัดไปตั้ง2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันสามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเมื่อถามว่าพลท่านพลเอกประยุทธ์เหมาะสมหรือไม่ก็ต้องถามคุณพิธาด้วยเหมือนกันว่าในฐานะที่คุณพิธาจะเป็นนายกในอนาคตเนี่ยที่ประกาศตัวเองว่าจะเป็นอนาคตในอนาคตในอนาคตเนี่ยเหมาะสมหรือไม่แต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะเงินนั้นได้ตามสัตว์และสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วครับแต่ถามว่าเหมาะสมหรือไม่ในขณะที่คุณไม่ได้ทำงานอะไรเลยในระยะเวลาเนี่ยก็เรียกร้องเพื่อพิจารณาเพื่อเป็นมาตรฐานเท่านั้นเองครับเพราะผมเข้าใจว่าหลังจากนี้ก็จะมีคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องไปให้กับศาลฎีกาในหลายหลายคนในระหว่างส่งเรื่องหรือศาลฎีกานั้นก็อย่างศาลฎีกาจะสั่งไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เหล่านั้นก็ยังรับเงินเดือนอยู่ถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นบรรทัดฐานตรงไหนนะครับ